สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวโซเชียลมีเดียนะครับพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะในอำเภอทับสะแกนะครับผมชัยนิรันดร์พยอมแย้มครับประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้ขอออกมาพูดหน่อยนะครับจากข่าวล่าสุดที่มีข่าวว่าปลัดจังหวัดประจวบออกมาออกโรงแก้ต่างให้กับนักศึกษามอดังขับรถฝ่าด่านถูกดำเนินคดีนะครับอย่างเช่นข่าวนี้นะครับท่านคือนายพงพันธ์วิเชียรสมุทรครับปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมขอพูดในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับอยู่วันนั้นเดินทางจากกรุงเทพไปประมาณ4โมงรับคุณแม่จากสนามบินไปนะครับไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยถึงนั้นประมาณ3ทุ่มได้นะครับก็ไปพบเจ้าหน้าที่มีชาวบ้านห้อมล้อมรถอยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการทหารตำรวจนะครับแล้วก็ได้พบกับท่านพงพันธ์วิเชียรสมุทรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนั้นท่านได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากมีการตรวจค้นรถเรียบร้อยท่านก็ทำความเข้าใจกับประชาชนออกมาพูดอธิบายประชาชนว่าเจออะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้แยกย้ายกันกลับบ้านผมในฐานะคนไทยวันนั้นประทับใจมากที่มีข้าราชการที่ดีนะครับนอกเวลาราชการท่านยังออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับมาดูแลชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีผมในฐานะที่เป็นคนไทยผมถามหน่อยครับท่านจะมีข้าราชการไทยสักกี่คนครับที่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวนอกเวลาราชการออกมาทำงานได้อย่างดีอย่างท่านปลัดพงพันธ์วิเชียรสมุทรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมในฐานะประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมผมกราบขอบพระคุณท่านปลัดอย่างหาที่สุดไม่นะครับท่านเป็นคนตรงไปตรงมามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆมีแต่เพียงคำว่าขอบคุณจากพวกเราแล้วก็จากคุณพ่อคุณแม่ผมถามหน่อยครับถ้าเราด่าทอคนที่ทำความดีอยู่แบบนี้อนาคตถ้าเกิดมีเหตุเกิดขึ้นจะมีใครกล้าออกมาช่วยเหลือจะมีใครกล้าเสียสละออกมาเป็นคนคอยดูแลคอยประสานงานคนดีจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดีคนเก่งข้าราชการที่ดีของคนไทยครับพี่น้องครับผมฝากสั้นๆนะครับเป็นคนดีที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีที่แท้จริงวันนี้ผมขอยกย่องให้ท่านปลัดพงพันธ์วิเชียรสมุทรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเป็นฮีโร่ของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีทุกท่านครับ